วัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้พามาเก็บข้าวโพดในสวนพี่น้องไงสวนข้าวโพดพี่น้องจ๋ามาเก็บข้าวโพดนํากันเด้อจ้ะนี่โอ๊ดคันเด้อค่ําเลือกหาปลากำงามเด้อพี่น้องเสื้อดูก็พี่เลือกคุณต้นเลยจับกบเหลืองมีทั้งกบตัวโอ้ยข้าวโพดเหลืองไม่ซักพี่ทุกคนเลยฝากละเท่าไรพี่หลิวฝากละ15ฝากละ10จ้า15คน15คนบ้าบาทจ้าสุดสดจากสวนส่วนของนี้ก็ปลูกเองจากจะนะมันถูกกว่าในช็อปทุกเดือนนในบูติกอ่ะ19คน20คนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลอกออกข้างนอกก่อนได้เยอะก็เก็บเยอะพี่พอแล้วพี่จุ๋มได้กี่10น่าจะ15ฝากละมั้งน่ารักจังไหนดูดิใหญ่ไหมน้อยนะน้อยแต่ฝากเต็มนะแต่ว่าเม็ดเต็มนะเดี๋ยวมาไม่ถึงคนก็โพดใส่เดียวมั้งก็เราเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพาไปถึงส่วนครับได้กี่ฝากเล่าหลายยูหลายยูเดินไปเดินหาสวยเลือกได้อ่ะทุกคนเข้าใจไหมสวยเลือกได้เดินไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาที่มันคันนี้ก็ไหนได้ไม่ได้เลยโอเคพลาสติกที่จะสึกก็ไปได้แล้วก็ตอบว่าเสียคําถามนะใช่ได้แต่ว่าเออเสร็จโอเคพลาสแช่แข็งมาด้วยนี่เอาค่อยไปปอกเอาข้างนอกเก็บเพลินเลยเก็บ15คนก็โอเคอยู่เนาะพี่หลิวใช่ดีกว่าไปทางนู้นต้อง18คนเนาะเราไปปีที่แล้วนะสวนปีนั้น18แถมไกลอีกอืมยังได้ไปกับพี่ใช่ไหมไปดิยังได้ถ่ายคลิปกันอยู่ มันไม่หวานใช่ป่ะนี่มันก็เต็มฝักอยู่ดิเมื่อกี้แวะไปซื้อผักอยู่ในห้าอยู่ในนั่นนะร้านเอร้านแขกน่ะ19990ก็เป็น20พอดีเลยอืมเราต้องไปไกลๆหรือเปล่าโอ้ยิ่งไกลก็มีคนเหมือนกันดูรอยเขาแหวกก่อนเราดูดิพี่หลิวโอ้บรรยากาศดีมากนะคนขับรถเราบริการป่ะโอ๊ตแล้วอีกก็สตูดอ่ะอดเอ้ยสมมินอยากกันเลยก็จะแบกไปไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอของดีนี่15คน15คนนะคะนี่หักออกผมสดสดหวานหวานน่ะให้หน่อยสวยอยู่เด้นี่ต้นเขาเตี้ยเองเลยพี่น้องต้นเขาเตี้ยเองอุ้ยเหลืองมากสวยนะจ๊ะแล้วหักอันนี้ออกต้นเขาเตี้ยเองทุกคนนั่งเก็บเอาก็ได้
พอดีฝักเต็มทุกฝักเลยง่ายอันนี้คือใหญ่สุดมันมีสิทธิ์เลือกนะทุกคนเลือกตามใจดูรอยใครมาแกะเอาขนาดนี้แกะออกค่ะพุทธอ่อนอยู่เลยดูเขาเอาเด็กน้อยไว้บนนั่นเด้อไว้บนหลังเขานะพี่น้องเด็กน้อยอยู่บนหลังค่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปอกให้ดูสักหน่อยจะมีในป่าเดี๋ยวว่ามันจะเป็นฝักยังไงตามคุณค่าจะปอกข้างนอกนี่เหลืองอร่ามมากกำลังกินเลยนี่จ้ะพี่น้องฝักละ15คูณ15โคก็เท่าไรหูมังนกพะไทยโอ๊ตเป็นเต็งคูณเนาะ65 45บาทฝักหนึ่งอ่ะ45บาทนะพี่น้องไม่ได้ขายเป็นโลเหมือนอยู่ไทยเด้อโอเคดูของพี่หลิวช่วยไหมพี่หลิวเขาฝากด้วยใช่ไหมหักเพลินเหมือนกันได้ทุกคนนานนานทีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอ่ะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งฮะนึงขับผ่านอยู่ไปจอดถ่ายรูปไปล่ะหรอนิ่งเห็นแต่ฟักทองฮาโลวีนอันนี้ตรงนี้ยังไม่ค่อยเกตอะไรเลยเนาะมันก็มาเยอะนะพี่น้องมีสวนดอกไม้ให้ชมด้วยมีดอกไม้เหี่ยวมาแล้วมีฟักทองด้วยดูฟักทองฟักทองจ่ายตังกันจ้าเขามีแต่วิบหรอพี่จีจ่ายแล้วเหรอจ่ายแล้วค่ะพอดีจ่ายได้นะโอ้ยพี่น้องต้มข้าวโพดวันหุ้ยๆเลยจ้ะแบบปอกเปลือกก็มีแบบไม่ปอกก็มีสองแบบจ้าต้มแล้วก็แช่ฟีดแบกก็ได้แล้วจ้ะจะกินยังงดดูๆความเหลืองของมันสดๆหวานๆเลยแหละข้าวโพดต่างแดน